สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาโครงการทุกท่านนะครับเป็นไงบ้างครับชาลีมีใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดบ้างไหมครับมีไหมมีไหมครับยกมือหน่อยต่างจังหวัดอะไรครับมาจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมครับวันนี้เลยโอเคมีอีกไหมครับมีอีกไหมปริมณฑลมีไหมครับปริมณฑลไม่มีแสดงว่าที่เหลือก็อาศัยอยู่กรุงเทพกันหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับมารู้จักกันนะครับมีใครที่เป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วบ้างครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยครับมุสลิมเดิมอยู่แล้วนะครับมีละมีใครที่เข้ารับอิสลามบ้างแล้วครับมีไหมครับยกมือหน่อยครับโอเคมีใครที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมไหมครับยกมือหน่อยเยอะพอสมควรนะครับทำเงินแล้วครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับโครงการที่นี่นะครับชื่อว่าโครงการอบรมนะครับผู้สนใจอิสลามนะครับมูลนิธิสันติชนนะครับเราเปิดให้ความรู้ความเข้าใจนะครับกับบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการรู้จักอิสลามต้องการรู้วิถีชีวิตของอิสลามที่นี่เปิดสอนให้หมดเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้เป็นมุสลิมหรือไม่ได้เข้าอิสลามก็แล้วแต่ที่นี่ยินดีและเปิดให้ความรู้เรื่องอิสลามแก่ทุกคนทุกวัยทุกเพศนะครับก็จะเห็นตลอดที่ผ่านมานะครับจะมีทุกรุ่นเลยนะครับมีตั้งแต่โต๊ะมีมะนะครับบางคนก็มีถึงขั้นแชร์เลยนะครับอายุ70 60ก็มีนะครับน้อยสุดแบเบาะที่มากันกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประมาณ10ขวบก็มาก็มีนะครับก็มาเรียนกันทั้งครอบครัวเลยวันอาทิตย์เป็นวันหยุดก็ถือว่าเป็นวันที่หยุดจากการทำงานครอบครัวก็พากันมานะครับพ่อแม่ลูก3คนมาไปเสร็จ5คนมาทุกอาทิตย์เลยก็มีนะครับมาก็เรียนกันก็เข้าอิสลามกันทั้งครอบครัวก็มีที่ผ่านมาเช่นกันนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนนะครับที่มาเรียนในรุ่นนี้นะครับได้สบายใจนะครับไม่ต้องเกิดความหวาดระแวงหรือเกรงว่ามาเรียนที่นี่จะต้องถูกบังคับเข้าอิสลามไหมมาเรียนที่นี่ต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้ไหมคืออยากให้แบบสบายๆนะครับชิวๆนะครับเราให้ความเข้าใจเรื่องอิสลามไม่มีการบังคับใดๆในการที่จะเข้ารับอิสลามนะครับท่านจะเข้าหรือไม่เข้าสุดแล้วแต่ท่านกับพระเจ้ากับอัลลอฮ์นะครับพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราองค์เดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวันปฐมนิเทศนะครับของเรานี้นะครับเป็นรุ่นที่5นะครับทับ2567นะครับระหว่างนี้ขออนุญาตท้าความก่อนนะก็ก่อนหน้านี้นะครับโครงการก็เปิดมาก็ร่วมเกือบ30ปีแล้วนะครับก็ให้ความรู้แบบนี้แหละตลอดก็จะมีผู้คนที่เข้ามาเรียนอิสลามหลั่งไหลกันมาอยู่แบบเหมือนพวกเรามาเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงที่หยุดมีโควิดนะครับมันถูกจำกัดเรื่องของจำนวนคนในพื้นที่ในแอเรียนะครับก็เลยมีการจัดเป็นรุ่นนะครับซึ่งของเราเนี่ยเป็นรุ่นที่5นะครับที่จัดขึ้นนะครับเราก็จะเรียนหัวข้อกันเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ทราบกันนะครับว่าเรียนกันยังไงบ้างนะครับเรียนกันกี่ครั้งกี่อาทิตย์กี่เดือนอิสลามคืออะไรทำไมต้องเป็นมาเรียนอิสลามทำไมต้องละมงละหมาดก็จะมีวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านก็จะให้ความเหมือนเป็น GPS นำทางไกด์ไลน์ให้ว่าคอร์สนี้ที่เราเรียนเนี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะได้เข้าใจกันนะครับคร่าวๆนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับที่มาช่วยงานกันที่โครงการแห่งนี้นะครับก็มาด้วยความเต็มใจนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีค่าจ้างตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับยิ่งตั้งแต่ท่านอาจารย์บรรจงอาจารย์สุเลมานนะครับก็มาดำเนินการณจุดนี้คือไม่มีค่าจ้างนะครับทุกคนมาหวังเพียงว่านำอิสลามนะที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดของเราเพื่อมาส่งต่อสืบสานต่อบอกต่อให้กับผู้คนที่สนใจนะครับด้วยกับความเป็นอิสลามเนี่ยคือมันเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตเราจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกปีเราจำเป็นต้องมีแนวทาง
มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัตินะครับและอิสลามนี้นะครับผลตอบแทนก็ไม่ได้มีเรื่องของทรัพย์สินสมบัติอะไรให้มีแค่เรื่องของผลบุญผลบุญได้จากใครได้จากพระเจ้าใครให้เรากับพระเจ้าไม่มีพึ่งพาไม่มีว่าท่านมาเรียนที่นี่ต้องผ่านท่านอาจารย์มาจงท่านอาจารย์สุลมานค่อยถึงอัลเลาะห์ไม่มีท่านกับพระเจ้าอย่างเดียวเลยท่านจะอยู่แห่งไหนบนประเทศไทยนี้บนโลกใบนี้ท่านกับพระเจ้าอย่างเดียวเลยความดีความชั่วท่านกับพระเจ้าอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะให้ความเข้าใจนะครับก็จะมีการแยกเรียนเนาะฝ่ายหญิงก็จะมีอาจารย์แม่ต้อยนี่ครับคนนี้นะครับภรรยาสุธิรักษ์ของท่านอาจารย์มันจงนะครับได้ครับนะครับคุณครูต้อยนะครับอามินะบินกาสันนะครับก็ฝากเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะครับประมาณสัก9โมงนะครับเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สตาฟทีมงานทุกท่านนะครับมาบริเวณนะครับด้านหน้าเวทีนะครับเราจะได้แนะนำให้กับนักเรียนของเรานะครับได้รู้จักว่าใครเป็นใครแล้วก็ทำหน้าที่ส่วนไหนยังไงบ้างในโครงการของเรานะครับผมอยากจะขอถามสักนิดนึงนะครับถามไว้ในใจนะในใจไม่ต้องตอบนะครับท่านมาเรียนที่นี่มีความคาดหวังอะไรที่อยากจะได้กลับไปจากการมาเรียนที่นี่ตั้งคำถามไว้ก่อนนะครับผมอยากให้ตั้งคำถามไว้เพื่อที่ว่าเวลาท่านมาเรียนมันจะได้มีคำตอบให้กับตัวเองเรื่อยๆนะครับผ่านไป1อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือนจบคอร์สท่านก็จะได้ทราบกันว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าเช่นวันนี้เรามาอยากจะรู้ว่าอิสลามอยู่กันยังไงทำกันยังไงอ่ะนี่คือธงของเราเป้าหมายของเราบางคนเป็นมุสลิมอยู่แล้วอยากจะมาเรียนเพิ่มเติมหรืออยากจะเรียนอัลกุรอานเพิ่มเติมท่านตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไว้นะครับตั้งไว้ในใจไม่ต้องบอกใครจะบอกก็ไม่ว่านะครับตั้งไว้ว่าเรามีวัตถุประสงค์มาที่นี่เพื่อสิ่งนี้นะครับก็ตั้งธงกันไว้นะครับทุกครั้งนะครับฝ่ายผู้ชายเราก็จะน้อยกว่าฝ่ายหญิงอยู่เรื่อยๆนะด้วยจำนวนใช่ไหมครับผู้ชายจะสัดส่วนน้อยกว่าผู้หญิงเวลามาเรียนก็จะประมาณนี้แหละนะครับผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายนะครับโอเคนะครับเรียนเชิญนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนะครับถ้าสะดวกพร้อมกันแล้วก็เรียนเชิญที่หน้าเวทีนะครับจะได้แนะนำให้กับนักศึกษาของเราได้รู้จักนะครับว่าใครเป็นใครนะครับนะครับส่วนคนนี้ที่ถ่ายรูปอยู่นี่ก็บังอัชอาลีนะครับนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นครูนะครับสอนละหมาดชายด้วยนะครับเชิญเลยครับข้างหน้าก็ได้ครับว่างไหมครับต้นนี้ว่างไหมข้างหน้าเลยครับเห็นชัดครับเห็นชัดนะครับเดี๋ยวมีแจกรางวัลจะได้ไวก่อนนะครับข้างหน้ามาเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายรูปแบบที่จะให้พวกเราได้ร่วมสนุกเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้สำหรับวันนี้นะครับนะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าผมว่าเรื่องนี้ทุกคนจะเจออยู่แล้วนะครับว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่านะครับไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟนะนะครับมันมีค่าที่อะไรก็แทนไม่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับดวงตาสองลูกเนี่ยถ้าตีเป็นราคาเป็นเงินกี่บาทครับมีใครทราบบ้างเท่าไหร่ครับตีราคาไม่ได้ทั้งชีวิตเราตับไตไส้พุงเนี่ยตีราคาเป็นเท่าไหร่มีใครทราบบ้างครับไม่ทราบนะครับผมถึงบอกว่าทั้งร่างกายของเราเนี่ยทั้งร่างกายของเราเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมีค่าที่เปรียบเป็นราคาเป็นเงินทองไม่ได้นะครับผมอยากจะฝากประโยคนี้ไว้ว่าในเมื่อชีวิตมันมีค่านะครับหาอะไรมาแทนมันไม่ได้เรายิ่งจำเป็นที่ต้องขอบคุณผู้ที่สร้างชีวิตเรามาเพราะชีวิตมันมีค่าไงมันไม่มีอะไรมาแทนได้เราเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งอ๋อขอตายใหม่เกิดขอตายใหม่เอากลับมาก่อนเอาใหม่ได้ไหมครับมันไม่ได้มันสำคัญมากนะครับดังนั้นคือวิถีการเรียนรู้อิสลามเนี่ยคือเรียนรู้เพื่อจะขอบคุณผู้ที่สร้างชีวิตของเรานะครับและการขอบคุณเนี่ยไม่ได้ขอบคุณด้วยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่นะครับขอบคุณด้วยสิ่งที่ร่างกายของเราเองนี่แหละที่ต้องตอบแทนตอบคืนนะครับขอบคุณนะครับถ้าเป็นมุสลิมอยู่แล้วก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้สามารถตอบแทนด้วยการละหมาดการทำดีการช่วยเหลือคนอื่นมีเงินก็แบ่งสุขก็แบ่งทุกข์ก็ช่วยนะครับขัดสนก็ช่วยอันนี้คือวิถีของอิสลาม
นะครับที่เราจะตอบแทนผู้ให้ชีวิตของเราด้วยกับการทำสิ่งนี้กับเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมครับเรียนเชิญนะครับเจ้าหน้าที่นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญที่ด้านหน้าเวทีเลยนะครับนะครับเรียนเชิญเลยนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มีท่านใดที่อายุอันนี้คือถามเฉยๆนะครับไม่ได้บอกถึงวงปีอะไรรอบสังขารชีวิตนะฮะคือผมอยากจะทราบบางครั้งคนที่มีอายุมากอาจจะติดขัดเรื่องของร่างกายเวลาเดินทางมาอย่างเงี้ยครับคือจะอยากจะให้กำลังใจอะครับมีใครที่อายุ80มั้ยครับตอนนี้มีมั้ย70เชฮาซันครูสอนละหมาดอายุ70นะครับ65นะครับมีบางคนนี้ไม่รู้เป็นมุสลิมไหมครับหรือไม่ใช่เป็นมุสลิมครับชื่ออะไรครับบางชื่ออามัดบางอามัดนะครับนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญข้างบนใช่ไหมครับเรียนเชิญนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนครับข้างบนนะครับข้างบนนะครับเรียนเชิญนะครับผู้ชายฝั่งขวามือของผมนะครับเรียนเชิญเลยครับให้ผมแนะนำใช่ไหมครับหรือว่าทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับที่เดินทางมาวันนี้ที่ไม่ติดภารกิจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โครงการของเราทั้งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นสตาฟเป็นครูเป็นงานการทุกอย่างเลยนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านแรกเลยนะครับท่านที่อยู่ตรงกลางนะครับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับสวัสดีคุณครับนะครับท่านเป็นประธานโครงการของที่นี่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นท่านอาจารย์สุเลมานบุญชมครับเป็นรองประธานโครงการแล้วก็เป็นผอ.โรงเรียนสันตชนแห่งนี้ด้วยนะครับแนะนำเองดีกว่านะครับเชิญเลยครับแชร์เชิญเลยครับเชิญเลยผมแชร์อาจารย์นะแล้วก็แชร์อาจารย์ด้วยกันครับก็เป็นท่านที่อาจารย์ช่วยสอนด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมอามีนนะครับรับหน้าที่สอนผู้ช่วยสอนละหมาดชายอัสสลามุอะลัยกุมนะผมปาลินะครับได้ที่ฝ่ายไอทีนะครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอุสมานครับเป็นเจ้าที่ฝ่ายไอทีครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมฟาลินสอนนักกุรอานครับเดี๋ยวแจกให้กูต่อยให้กูต่อยAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amina di kasar nak kah, boleh apa pun tuai kah, kah. Soal ini, ini kah sahaja banyak dalam hati ini kah. Assalamualaikum kah. Hana nak kah, kah pun guru bantuai kong tuai kah. Assalamualaikum kah, dia sekarang nak kah, guru bantuai kah. Assalamualaikum kah, Chirin nak kah.นี่คือเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับท่านนี้นะครับที่อยู่กับตากล้องนี้นะครับครูชรอบนะครับเป็นครูสอนสารบัญญัติสอนละหมาดแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Media ด้วยนะครับท่านเสื้อสีเขียวนะครับคนโน้นนะครับบังอัชอาลีนะครับเป็นครูสอนละหมาดชายนะครับ
อีกท่านนึงนะครับขออนุญาตหันหลังดูนิดนึงครับสุดท้ายนู่นเลยครับนะครับเป็นบางสันนะครับบางสันนะครับเป็นช่างกล้องมืออาชีพของโครงการเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ผมนะครับบางดีล้านนะครับเป็นครูผู้ช่วยสอนละหมาดชายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับครับครับผมมีปัญหาอะไรฝ่ายหญิงก็ถามฝ่ายหญิงได้ฝ่ายชายก็ถามฝ่ายชายได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะขอมอบเวทีให้กับท่านอาจารย์สุไลมานบุญชมนะครับรองประธานโครงการอบรมนะครับผู้สนใจอิสลามมูลนิธิธนชนนะครับได้มาคุยกับพวกเราในหัวข้อประเด็นที่ว่าเรียนกันอย่างไรเรียนเชิญครับอาจารย์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาสตาฟและทีมงานทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกคนสู่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชนนะครับซึ่งโครงการนี้เราเริ่มต้นมาประมาณ30กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยที่อาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นวิทยากรประจำอยู่ที่นี่นะครับแล้วกลุ่มแรกๆของการสอนผู้ที่สนใจอิสลามเมื่อก่อนเราเรียกว่ามุอัลลัฟนะครับแล้วเราก็มาใช้คำว่าผู้สนใจอิสลามนั่นหมายความว่าทุกคนที่สนใจอิสลามเรายินดีที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตอบคำถามให้จากเมื่อก่อนนั้นเนี่ยประมาณ30กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้มีคนมาเรียนเหมือนเราเนี่ยหมื่นกว่านะครับแล้วก็เข้ารับอิสลามที่นี่ก็เป็นจำนวนพันกว่าคนเลยทีเดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วจากข้อมูลที่เราเก็บเรคคอร์ดมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีมีผู้ที่มาเข้ารับอิสลามที่นี่ประมาณ200กว่าคนนะครับการเข้ารับอิสลามเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักของเราหน้าที่หลักๆของเราคือสอนทำความเข้าใจสำหรับคนที่อยากเรียนรู้อิสลามแล้วก็เงื่อนไขของการมาเรียนที่นี่ไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องเป็นมุสลิมก่อนแล้วถึงจะมาเริ่มเรียนที่นี่เราให้ทุกคนที่สนใจอยากเรียนเนี่ยก็มาเรียนรู้ที่นี่ได้เลยนะครับวันนี้สิ่งที่จะแจ้งจะชี้แจงกับนักศึกษาทุกคนก็มีอยู่ 3-4 ประเด็นนะครับเรื่องแรกผ่านไปแล้วเรื่องของเจ้าหน้าที่คนที่เกี่ยวข้องสตาฟทุกคนเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาเหมือนกับพวกท่านนี่แหละ10ปี20ปีบางคนเนี่ยนะครับจากที่เป็นนักเรียนพัฒนาตัวเองจนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ผ่านการเทรนจนกระทั่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่ฝึกสอนในส่วนของภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนด้วยเพราะนั้นไม่ต้องกังวล นะครับว่านักครูที่สอนเนี่ยเขาจะเข้าใจนักศึกษาหรือเปล่าเพราะหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเช่นคำอ่านอะไรต่างๆนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่คุ้นเคยกับภาษาแต่ว่าด้วยกับประสบการณ์เนี่ยคุณครูก็จะค่อยๆสอนเราการเรียนการสอนที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเมื่อก่อนแนะนำโครงการไปแล้วแนะนำสถานที่เบื้องต้นก่อนนะครับท่านที่นำรถมาเนี่ยฝั่งนู้นอาคารของโรงเรียนทั้งหมดทั้งสองอาคารนะครับมีลานจอดรถเนี่ยเราก็ให้บริการในวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่มาเรียนที่นี่ได้จอดรถฝั่งนู้นเลยนะครับยกเว้นบางวันที่มันต้องใช้สถานที่เราก็จะ move ไปจอดที่ Sun Clean and Care แต่ซึ่งปกติเนี่ยก็น้อยมากโดยส่วนใหญ่ทุกสัปดาห์ก็จะจัดการเรียนการสอนแล้วก็ให้บริการที่จอดรถได้เป็นปกติคอร์สเรียนที่นี่โดยปกติเราจะใช้เวลาประมาณ4เดือนเรียนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึงประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับหลังโควิดมาเมื่อก่อนเรียนจนถึงประมาณบ่าย 2:30 น.เรียนภาคปฏิบัติตอนรอบบ่ายแต่ว่าหลังจากที่โควิดมาเราก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยสอนตั้งแต่ 9:00 น.เช้านะครับเป็นเบรกแรกที่สอนภาคทฤษฎีนะครับตามหัวข้อบรรยายเราลงทะเบียนก็จะได้รับเอกสารนะครับในเอกสารก็จะมีตรงนี้นะผมขออนุญาตอธิบายไปเลยคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเอกสาร2อันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์มีหัวข้อบรรยายต่างๆจะรันตามนี้วิทยากรหลักที่จะสอนในภาคทฤษฎีก็จะมีอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับเดี๋ยวท่านก็จะมาประถมนิเทศด้วยแล้วก็ผมอาจารย์สุไลมานบุญชมก็จะสอนสลับกันนะครับส่วนภาคปฏิบัติก็จะมีสตาฟทั้ง2ด้านที่ขึ้นมาแนะนำเนี่ยฝ่ายหญิงนักศึกษาฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลา 10:00 น.เราจะเบรกนะครับเบรกพักเพ
พื่อที่จะแยกนักศึกษาเป็น2กลุ่มกลุ่มผู้ชายจะขึ้นไปข้างบนข้างบนนี้เป็นมัสยิดนะครับชั้น2เป็นมัสยิดนะห้องเรียนหลักใช้ห้องนี้ขึ้นไปชั้น2ห้องน้ำจะอยู่ทางด้านในผู้หญิงจะอยู่โซนทางด้านนี้ผู้ชายเดินตรงเข้าไปแล้วก็ตลอดแนวอันนั้นเป็นส่วนของห้องน้ำฝั่งซ้ายมือทางด้านนอกเป็นที่อ่านนั้นละหมาดของผู้ชายแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็อ่านนั้นละหมาดได้ข้างนี้นะครับแล้วแต่ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะอ่านนั้นละหมาดกันในห้องน้ำหญิงซึ่งมีที่อ่านนั้นละหมาดอยู่ในนั้นด้วยห้องเรียนโดยรวมๆก็จะใช้พื้นที่โซนที่1กับโซนที่2ข้างบนเป็นหลักนะครับเช้ามาก็เริ่มสตาร์ทจากตรงนี้ก่อนพอ10โมงแยกห้องแยกคลาสนักศึกษาก็จะไปตามโซนหรือพื้นที่ต่างๆผู้หญิงจากห้องเรียนนี้จะปรับสภาพเป็นห้องเรียนฝึกภาคปฏิบัติด้วยนะครับโดยปกติเนี่ย เราก็ให้นักศึกษาเนี่ยก็สวมรองเท้าเข้ามาปกติแต่วันนี้ไม่ปกตินะครับเนื่องจากว่าในช่วงตอนช่วง11โมงจะมีกิจกรรมเราก็เลยอาจจะต้องใช้พื้นที่แล้วเราก็ขออนุญาตให้ถอดรองเท้าไว้แล้วก็ปูผ้าบางไว้เพื่อความสะดวกในเรื่องของการใช้พื้นที่นะครับทีนี้การเรียนการสอนของที่นี่นะครับเป็นลักษณะ 2-3 ส่วนวิธีที่1ก็คือการสอนแบบบรรยายให้ความรู้นะครับแต่ว่าอาจจะต่างจากการบรรยายเปิดหนังสือแปลก็จะมีสไลด์มีพรีเซนเทชันทุกสัปดาห์ก่อนจะการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีการส่งลิงก์สื่อการเรียนการสอนผ่านใน Facebook โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาได้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็เข้ามาเข้าเรียนตามหัวข้อบรรยายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนประเด็นรูปแบบที่2คือสอนในภาคปฏิบัติด้วยนะครับเป้าหมายของการเรียนภาคปฏิบัติของที่นี่ก็คือต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัตินะครับเบื้องต้นอาบน้ำละหมาดได้อาบน้ำยกหะดัสได้แล้วก็ละหมาดประจำเวลาได้นะครับในระยะเวลา4เดือนคุณครูก็จะค่อยๆสอนไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนกระทั่งครบคอร์สอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ทุกคนก็น่าจะละหมาดได้ก็จะมีบางคนที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะจัดกรุ๊ปแบ่งเลเวลคือเรียนไปพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่คุณครูเห็นว่านักศึกษาบางคนเนี่ยอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยเขาก็จะแยกกลุ่มมาใครไปเร็วก็ไปได้ก่อนนะครับใครไปช้าก็ไปพร้อมๆกันแต่ว่าในคอร์ส4เดือนเนี่ยก็จะสามารถที่จะจบไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือเป้าหมายการจัดการเรียนรู้การเรียนอีกรูปแบบหนึ่งคือแบบการเสวนาเป็นกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามนะครับในรอบ 3-4 เดือนเนี่ยก็จะมีการเสวนา1ครั้งหรือมีเป็นบางอีเวนต์นะครับที่เกี่ยวข้องแล้วนักศึกษาสนใจเราก็เป็นบรรยายพิเศษแล้วก็ตอบคำถามเพราะนักศึกษาหลายคนมีข้อสงสัยเยอะมากแต่ว่าเวลาที่เรียนปกติเนี่ยนะครับข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติใดๆก็สามารถจะถามกับครูผู้สอนเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บรรจงไม่ว่าจะเป็นผมหรือสตาฟทุกคนถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนเนี่ยเขาสามารถที่จะให้ข้อมูลความรู้ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันมีบางปัญหาหรือบางเรื่องที่อาจจะลึกมากๆต้องมีข้อมูลเชิงวิชาการก็จะส่งต่อมาให้กับทางนักวิชาการตอบให้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนถ้าเรามาทุกอาทิตย์ไม่ได้เราทำยังไงนะครับท่านเห็นการถ่ายทอดสดตรงนี้มันก็จะสตรีมไปที่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามซึ่งสามารถที่จะดูไปพร้อมๆกันกับเพื่อนที่เรียนอยู่ในห้องนี้ได้แต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะคลาสที่เป็นวันแรกนะครับก็คือคลาสที่เป็นชั่วโมงแรกก็หมายความว่า9โมงถึง10โมงเนี่ยเราจะสตรีมผ่านตรงนี้แต่ว่าอีตอนเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสอนสตรีมเพื่อที่จะให้นักศึกษาเรียนได้มันต้องมีการฝึกปฏิบัติสอนกันทำกันจริงๆเพราะนั้นการเรียนแบบออนไลน์อาจจะไม่ได้ผลนักนะครับสื่อที่เราใช้นะครับก็จะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปที่เป็นลิงก์สื่อการสอนช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook แล้วทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยก็จะมี LINE ร่วมกลุ่มกันจะมีแอดมินคอยตอบคำถามคอยให้ข้อแนะนำต่างๆไม่ว่าเจอปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามผ่านกลุ่ม LINE ที่
จัดเอาไว้ให้ได้แต่สิ่งที่เราอยากมากที่สุดเลยเราอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันเราก็จะได้เจอเพื่อนเพราะหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าเราจะมาเรียนแล้วเราจะมีคนเหมือนเราไหมเขาจะต่างจากเราหรือบางคนอยู่ในชุมชนที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้กับเขาได้นะครับมันก็จะค่อนข้างลำบากแต่ที่เนี้ยทางเข้าใจตรงกันว่าทุกคนเริ่มต้นนับหนึ่งเหมือนกันหมดเราจะเรียนรู้เรื่องราวอิสลามทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติหลักการศรัทธาหลักการปฏิบัติเนื้อหา17สัปดาห์นี้นะครับหลักการศรัทธาหลักการปฏิบัติสิ่งที่เพิ่มมานะครับเช่นเรื่องของการแต่งงานเพราะหลายคนก็มีเป้าหมายว่าหลังจากที่เราศึกษาอิสลามเราเข้าใจอิสลามแล้วเป้าหมายในเรื่องของการแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งเราก็เอามาใส่ไว้ในเนื้อหาที่เรียนการใช้ชีวิตคู่เรื่องของการหย่าร้างซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องทราบในฐานะที่เรามีครอบครัวเป็นสามีภรรยานะครับที่เพิ่มมาเรื่องอาหารฮาลาลเรื่องการทำมาหากินต่างๆเพิ่มจากหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติแต่ละหัวข้อบรรยายเราจะสอนใน1สัปดาห์เท่านั้นนะครับตามหัวข้อเรื่องหลักการศรัทธา1 2 3 4 5 6เนี่ยก็ไปทีละสัปดาห์สัปดาห์เพราะนั้นก็ถ้าเรามาเรียนต่อเนื่องก็จะได้เนื้อหาครบถ้วนถ้าไม่สามารถมาเรียนได้ก็ไปดูย้อนหลังนะครับในคลิปในวิดีโอต่างๆที่ทางโครงการแขวนเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยคร่าวๆต่อมาที่มักจะมีข้อสงสัยข้อซักถามแล้วจะเข้ารับอิสลามที่นี่ได้ไหมหรือมันมีเงื่อนไขกติกาอย่างไรนะครับเรื่องของการเข้ารับอิสลามเป็นเรื่องของความศรัทธาและความสมัครใจของแต่ละคนที่นี่ไม่มีข้อบังคับต้องเข้ารับอิสลามแต่ถ้าหากว่านักศึกษาต้องการที่จะเข้ารับอิสลามก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กระซิบมาบอกว่าก็ยังไงก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าสัก1สัปดาห์เพื่อที่จะต้องเตรียมเพราะเวลาที่เข้ารับอิสลามที่นี่เรียบร้อยแล้วเรียนที่นี่เข้ารับอิสลามทางโครงการก็จะออกเอกสารการเข้ารับอิสลามให้เพื่อที่จะเราจะได้เอาไปใช้เพื่อยืนยันในเรื่องของการเปลี่ยนศาสนาด้วยนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้นอกจากนั้นนะครับนอกจากเรื่องของการเข้ารับอิสลามมีบริการหลังการขายนะครับแต่งงานถ้าเป็นนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ทางมูลนิธิสันติชนก็จะดำเนินการนิกาให้ถ้าต้องการนะครับทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่เรียนแล้วเข้ารับอิสลามแล้วประสงค์จะมีความจะแต่งงานก็แจ้งความจำนงกับทางโครงการโครงการก็จะประสานงานกับอิหม่ามและดำเนินการเรื่องเหล่านี้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งจากประสบการณ์ที่เราดูแลเด็กๆแม้กระทั่งเวลาเสียชีวิตนะครับแจ้งมาจากที่นี่เป็นนักศึกษาที่เราก็ไปดูแลโดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะไปจัดการดูแลในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติพี่น้องที่ไม่ใช่อิสลามหรือไม่ใช่มุสลิมแต่บางทีไม่รู้ว่าจะดำเนินการยังไงนะครับคือครับผมนะเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันในเรื่องของรูปแบบวิธีการใจการจัดการเรียนการสอนที่นี่ทีนี้เอกสารที่ประกอบการเรียนก็คงจะต้องไปดูนะครับผมคงไม่อธิบายในรายละเอียดทั้งหมดมันมีอยู่ 3-4 เล่มเนี้ยนะเล่มนึงก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่มือของการละหมาดหรือนมาเรื่องของจรรยามารยาทเรื่องของสู่อิสลามแล้วก็หนังสือประกอบเรื่องของการละหมาดก็จะรันตามเอกสารแบบนี้ตามชั่วโมงเรียนต่างๆที่เราจัดไว้ในคอร์สนะครับก็แจ้งให้กับนักศึกษาทุกคนได้เข้าใจด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะเรียนตามเพื่อนทันไหมหรือเราจะเรียนรู้เรื่องไหมนะครับจากประสบการณ์30ปีนะครับที่เราสอนนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เราพบเราก็พยายามที่จะเอามาแก้ไขจนกระทั่งแต่ละคอร์สแต่ละคอร์สก็จะมีประมาณเท่านี้แหละตั้งแต่ก่อนโควิดมาสมัครมาเนี่ยประมาณสักเกือบ300คนคอร์สที่แล้วมี300กว่าคนนะครับคอร์สนี้เท่าที่เช็คจากการลงทะเบียนมาก็ประมาณ205คนนะครับจำนวนนักศึกษาหญิงจะมากกว่านักศึกษาชายเล็กน้อยนะครับก็แจ้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็วันนี้จะมีเรื่องของการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่แล้วก็อีกรูปแบบนึงของการจัดการเรียนการสอนที่นี่ก็คือเรารันการเรียนรู้ด้วยกับกิจกรรมเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะไม่ได้มานั่งฟังบรรยายกันอย่างเดียว
เราอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวขยับเขยื้อนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้และรู้จักซึ่งกันและกันโดยปกติแล้วทุกคนมาถึงที่นี่เรียนเสร็จต่างคนก็ต่างไปนะครับบางคนเนี่ยไม่เคยคุยกับใครไม่เคยรู้จักเพื่อนกว่าจะรู้จักกันล่อเข้าไปเดือน2เดือนแล้วกว่าจะเริ่มมีเพื่อนอยู่ดังนั้นเราก็จะปรับรูปแบบการเรียนด้วยว่าเราทำกิจกรรมไปด้วยการเรียนไปด้วยการทำความรู้จักกันเพื่อเราจะได้มาเรียนอย่างมีความสุขนะครับก็สุดท้ายก็ฝากกับทุกคนไว้เหมือนกับที่คุณบิลันบอกว่าการเรียนรู้อิสลามเนี่ยมันคือการเรียนรู้ศิลปะในการดำเนินชีวิตแล้วท่านมาเรียนที่นี่นะครับความคาดหวังของเราไม่ได้ต้องการว่าท่านจะต้องเปลี่ยนศาสนามาเข้ารับอิสลามนะครับแต่เราสอนเรื่องราวของอิสลามให้ท่านรู้อย่างน้อยๆถ้าท่านไม่ได้มาเข้ารับอิสลามท่านก็ได้รู้จักอิสลามมากขึ้นมันเป็นความเข้าใจที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านเรียนรู้ท่านศรัทธาแล้วต้องการเปลี่ยนศาสนาเราก็ยินดีที่จะดูแลท่านนะครับนอกจากสอนในคลาสแบบนี้ปกติแล้วนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วก็ขอให้ทางโครงการจัดสอนเพิ่มเติมบางคนตอนฝึกภาคปฏิบัติอ่านตะเกะภาษาไทยเพราะทุกคนอ่านแบบนี้หมดเพราะไม่ภาษาอาหรับไม่ใช่ภาษาของเราเพราะนั้นพอเรียนได้แล้วอยากอ่านภาษาอาหรับได้ทางโครงการก็เปิดสอนภาษาอาหรับเพิ่มเติมให้ด้วยอันเนี้ยไปทีละสเต็ปและทีละสเต็ปสำหรับพวกเราในคอร์สนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่1ของปี67เป็นรุ่นที่5ของการเปิดหลังจากโควิดนะครับก็จำง่ายแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนและต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การอบรมในหัวข้อปฐมนิเทศนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งเดี๋ยวคุณบรรลัตวีรันก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเหมือนกับที่คุณวีระถามว่าท่านมาที่เนี่ยท่านคาดหวังอะไรแล้วเราก็จะพยายามตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของนักศึกษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับด้วยกับศักยภาพที่มีด้วยกับบุคลากรที่มีที่นี่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเป็นสารการรองให้อาจารย์สุเลมานเปิดชมนะครับรองรองกันนะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับก็จะพบกับท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันนะครับประธานโครงการอบรมผู้อิสลามนะครับมูลนิธิสลิชนนะครับในประเด็นในหัวข้อมารู้จักอิสลามกันเดี๋ยวเชิญอาจารย์บรรจงบินกาสันครับผมสวัสดีสวัสดีคุณรามาตุลาวบรักาตุสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สบายดีกันนะครับสบายดีกันนะครับโอเคถ้าหากว่าสบายดีหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขไม่มีทุกข์อะไรสักสิ่งมัวประวิงอะไรกันเราจงปรบมือพันขอบคุณมากครับแสดงว่าทุกคนตื่นทุกคนพร้อมที่จะเรียนแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับอาจารย์สุเลมานก็บอกไปแล้วว่าจริงการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตนะครับที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนั้นผมขอถามนิดนึงว่าในเมื่อเราจะเรียนรู้อิสลามนะครับคือวันนี้มีใครไม่มีชีวิตกรุณายกมือขึ้นไม่มีนะครับทุกคนมีชีวิตเราเรียนศิลปะการใช้ชีวิตที่เราไม่ได้สร้างมานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่เราหวงแหนว่าเราจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จะซื้อเครื่องยนต์กลไกอะไรมาก็แล้วแต่แม้กระทั่งเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้มันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องยนต์กลไกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะต้องเรียนรู้นะครับและการเรียนรู้เนี่ยมันก็มีอยู่2ทางนั่นก็คือแมนนวลคือคู่มือที่เขาให้มานะครับกับเครื่องยนต์กลไกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่ที่เราไปซื้อมาแล้วเราต้องการใช้มันแต่บางทีนะครับคู่มือ
ที่ได้มากับเครื่องยนต์กลไกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเยอะตัวมันเล็กอ่านลำบากถ้าหากว่ามีคนขายหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้เรารู้นะครับโดยการปฏิบัติจริงนะครับการใช้เครื่องยนต์กลไกการใช้เครื่องมีอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างครับดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันมีราคามันมีค่ามากกว่าเครื่องยนต์กลไกใดๆเพราะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็ชีวิตเราเนี่ยนะครับมันมี2ด้านนะครับคือทางด้านร่างกายแล้วก็ด้านวิญญาณถ้าหากวิญญาณยังอยู่ในกายของเรานะครับเราก็ยังมีชีวิตแต่ว่าเมื่อเรามีวิญญาณอยู่เนี่ยนะครับวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวบงการพฤติกรรมการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นมือไม้หูตาอะไรก็แล้วแต่มันออกมาจากวิญญาณเพราะฉะนั้นนะครับวิญญาณเนี่ยมันเหมือนกับนายที่คอยบังเนื้อหนังบังสาของเรานะครับผมมักจะเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยวิญญาณมันอยู่ในร่างของเรานะครับเหมือนกับนิ้วมือเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราเนี่ยเหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่เมื่อนิ้วมือกระดิกไปทางไหนนะครับถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นชั้นใดก็ฉันนั้นนะครับถ้าหากว่าวิญญาณเนี่ยมันบงการอย่างไรเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราก็จะเต้นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจึงต้องรับผิดชอบเราเคยเห็นคนตายทะเลาะกันไหมฮะเราไม่เคยเห็นคนตายทะเลาะกันเพราะคนตายไม่มีวิญญาณแล้วนะครับแต่ที่ทะเลาะกันนะครับอาฆาตเคียดแค้นริษยากันนะครับก็ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าหากว่ามีวิญญาณอยู่นะครับวิญญาณที่เคียดแค้นอาฆาตมันก็จะไม่มีความสุขนะครับมองใครก็แล้วแต่ความเครียดแค้นแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นในขณะที่มีวิญญาณอยู่เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้วิญญาณของเราเนี่ยครับเป็นนายที่ชั่วนะครับเพราะว่านายที่ชั่วเนี่ยจะให้บุคคลเหล่านั้นหนังบังสายทำความดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าตายแล้วยังไม่จบเราไม่ได้ตายเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องของวิญญาณซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้สอนเรื่องการขัดเกลาวิญญาณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของวิญญาณที่ให้เรามาในตอนที่เราเป็นทารกแล้วก็ในตอนที่เราเป็นทารกเรามีชีวิตเนี่ยนะครับเราเป็นที่น่ารักเอ็นดูคนก็อยากจะกอดอยากจะอุ้มอยากจะหอมทารกไม่เคยเรียกร้องต้องการอะไรแต่คนที่โอบอุ้มทารกอยู่เนี่ยนะครับก็จะซื้อของให้ไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมท็อฟฟี่อะไรก็แล้วแต่โดยที่ทารกไม่ได้ขอแต่พอทารกโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมนทินมันก็จะเกิดขึ้นในจิตใจจากการที่ตาของเราได้เห็นสิ่งต่างๆที่เย้ายวนนะครับหูได้ยินเสียงที่คนพูดกันทั้งดีแล้วก็ทั้งร้ายมือก็ได้สัมผัสนะครับสิ่งที่เรามองเห็นลิ้นก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้นะครับมันเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็กลายเป็นมลทินที่เกาะกินจิตใจฉะนั้นนะครับเราจึงจะเป็นต้องเรียนรู้วิธีการที่จะขัดเกลาวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้วพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของคือพระเจ้านะครับในสภาพที่สะอาดหมดจดเหมือนเดิมตรงนี้วิทยาศาสตร์ไม่ได้สอนศาสนาไม่ได้แอนตี้หรือต่อต้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่ส่งเสริมด้วยซ้ำไปเพราะว่ายิ่งคุณเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้นคุณก็จะเข้าใจศาสนามากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับมันก็ยากที่คุณจะเข้าใจศาสนานะครับเพราะศาสนาเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์นะครับด้านวิญญาณกับด้านร่างกายเนี่ยมันต้องไปคู่กันเหมือนกับนกที่บินทั้งสองปีกชีวิตมีทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณถ้าร่างกายต้องการอาหาร
วิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันถ้าร่างกายต้องการการเอ็กซ์ไซส์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์วิญญาณก็ต้องการเช่นกันแต่ที่คุณเรียนหนังสือมาตั้งแต่ประถมยันมหาวิทยาลัยมีสถาบันไหนครับที่สอนเรื่องวิชาที่ตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเรานะครับศาสนาเท่านั้นนะครับที่ตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณเพื่อให้ชีวิตเนี้ยของเรานะครับสมดุลทั้งสองด้านนะครับเหมือนกับนกที่ต้องบิน2ปีกชีวิตจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนะครับร่างกายและวิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะครับไม่มีศาสนาไหนนะครับที่รังเกียจวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อในสัจธรรมของศาสนาวิทยาศาสตร์ก็จะกลายเป็นอวิชชาหรือไสยศาสตร์ไปทันทีซึ่งเราก็จะค่อยเรียนรู้กันไปนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมถามดูนะครับว่าใครไม่มีชีวิตไม่มีใครยกมือแสดงว่าทุกคนมีชีวิตนะครับเมื่อทุกคนมีชีวิตแต่ผมถามนิดนึงมีใครที่เป็นมุสลิมเดิมๆเลยกรุณายกมือครับเป็นมุสลิมเดิมๆโอ้ขอบคุณมากครับมีใครที่มาเข้ารับอิสลามและยังไม่เคยได้เรียนเลยกรุณายกมือขึ้นครับโอเคมีใครที่ไม่ได้เป็นมุสลิมโอเคครับขอบคุณมากโอเควันนี้ทุกคนต้องการจะมาเรียนรู้อิสลามนะครับในการเรียนรู้อิสลามเนี่ยเรียนรู้อะไรนะครับคําตอบก็คือว่าเรียนรู้เรื่องของชีวิตชีวิตที่ไม่ได้จบลงตรงแค่ความตายนะครับความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงเนี่ยก้าวผ่านออกไปสู่อีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโลกที่นิรันดรโลกถาวรถ้าหากว่าเราจะมีความสุขในโลกหลังความตายแล้วก็สุขนิรันดรถ้าเรามีความทุกข์เราก็จะทุกข์นิรันดรเพราะว่าโลกหลังความตายมันเป็นโลกนิรันดรนะครับความตายเนี่ยอาจจะเปรียบได้นะครับเหมือนกับการเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมื่อตอนที่เราเกิดจากครรภ์มารดาเราออกมาพร้อมร่างกายแล้วก็วิญญาณเมื่อคลอดออกมาผู้ทำคลอดเราเขาก็ทิ้งรกที่มากับตัวเราเนี่ยนะครับออกไปแล้วเราก็เจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมร่างกายและวิญญาณตอนที่เราเสียชีวิตหมดลมหายใจสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็คือการคลอดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณนะครับร่างกายของเราก็เหมือนกับรกนะครับที่ถูกทิ้งไว้บนโลกใบนี้ให้รอวันเน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีแต่วิญญาณต้องเดินทางต่อแต่เมื่อวิญญาณนะครับอยู่ในโลกนี้หลังจากคลอดมานะครับพระเจ้าให้ช่วงเวลาเด็กๆที่ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับบาปพอโตขึ้นมีความคิดมีสติปัญญาแล้วทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโลกหลังความตายจึงต้องมีเอาไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนเพื่อรอรับรางวัลตอบแทนการทำความดีแล้วก็ถูกลงโทษนะครับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ในขณะที่ในโลกนี้การลงโทษเนี่ยยังไม่สะสมนะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนาจะมีคำสอนเรื่องโลกหลังความตายเพียงแต่เรียกในชื่อต่างๆนะครับเช่นนรกสวรรค์วันพิพากษานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคำสอนของแทบจะทุกศาสนานะครับผมถามนิดหนึ่งมีใครที่ตายแล้วเนี่ยนะครับอยากไปนรกยกมือขึ้นไม่มีนะครับมีใครที่อยากไปสวรรค์ครับถ้าไม่ยกผมถือว่าอยากไปนรกนะโอเคทุกคนอยากไปสวรรค์นะครับแต่สวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเหมือนกับวิญญาณของเราอะเราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่มีจำเป็นต้องมองเห็นนะสิ่งที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นมันต้องเกิดขึ้นจากตาใจตาเนื้อมองไม่เห็นแต่ตาใจนะครับซึ่งมีสติปัญญาช่วยจะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีอยู่จริง
นะครับยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นนรกสวรรค์เรามองไม่เห็นมีใครเคยไปมาบ้างแล้วนรกสวรรค์ผู้นายยกมือไม่มีนะครับบริษัททัวร์ทำโบรชัวร์แนะนำที่ท่องเที่ยวสวยงามเพื่อที่จะเชิญชวนคนให้ไปเที่ยวนะครับแต่ไม่มีบริษัททัวร์ไหนเคยไปสวรรค์เคยไปทัวร์นรกมาก่อนแล้วทำโบรชัวร์นะครับมาบอกให้กับเรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกไปสวรรค์หรือไปนรกนะครับเพราะนั้นภาพนรกสวรรค์เนี่ยเมื่อไม่มีใครไปมันจึงถูกบรรยายเอาไว้ในคัมภีร์หรือในคำสอนทางศาสนานะครับว่ามันมีอยู่จริงโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมองเห็นนะครับด้วยความเชื่อเช่นนี้นะครับมันก็จะคอยควบคุมพฤติกรรมของเราให้ทำดีเพื่อที่จะไปสวรรค์นะครับละเว้นความชั่วเพื่อที่จะต้องไม่ตกนรกนะครับความเชื่อจึงมีส่วนในการควบคุมพฤติกรรมของเรานะครับงั้นทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อซะก่อนนะครับเข้าใจได้ง่ายๆเมื่อจะเรียนภาษาใดก็แล้วแต่ยกตัวอย่างจะเรียนภาษาไทยนะครับคุณต้องรู้จักและเชื่อในพยัญชนะทั้ง44ตัวตั้งแต่กอไก่ขอไข่ยันหอนกฮูกนะครับคุณต้องรู้จักคุณต้องเชื่อถ้าหากคุณไม่เชื่อและคุณมานั่งถกเถียงกันอยู่ว่ากอไก่ทำไมเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ได้ขอไข่ทำไมจะเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้ถ้าคุณมัวแต่เถียงแบบนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะเรียนภาษาไทยได้ทางที่ดีก็คือว่าเชื่อซะก่อนนะครับเชื่อแล้วมันดีเพราะมันทำให้เราเอาพยัญชนะนะครับแต่ละตัวมาประกอบเป็นคำมาผูกประโยคติดต่อสื่อสารกันได้เพราะนั้นนะครับทุกศาสนาเนี่ยก็จะมีพื้นฐานความเชื่อที่แทบจะเหมือนกันหนึ่งคือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์เคารพสักการะกราบไหว้วิงวอนบนบานอธิษฐานนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะครับนั่นในอิสลามเราเรียกพระเจ้านะครับไม่ใช่รูปปั้นวัตถุที่ทำมาจากหินดินปูนทรายเพราะว่าพระเจ้าบอกไว้เลยว่าพระองค์เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเพราะนั้นสิ่งถูกสร้างใดๆก็แล้วแต่นะครับจึงไม่ใช่พระเจ้าเห็นไหมฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในทุกศาสนามีเพื่ออะไรเป็นสรณะสรณะคืออะไรสรณะคือสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับอันนี้เมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในจักรวาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกับทอดลูกเต๋าหรือเพื่อความสนุกสนานมนุษย์ถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์ซึ่งเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่าตัวเราเป็นใครมาจากไหนมาโลกนี้ทำไมมีสถานะอะไรบนโลกใบนี้มีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรานะครับเราต้องรู้สถานะของตัวเองนะครับหากจะเปรียบถ้าคุณมีบริษัทอยู่และมีใครคนหนึ่งเข้าไปในบริษัทของคุณวางตัวเป็นผู้จัดการวางตัวเป็นเจ้าของแทนคุณจะคิดยังไงฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเราจะต้องรู้จักสถานะของตัวเองนะครับเพราะว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สองแนว คือแนวดิ่งแล้วก็แนวระนาบแนวดิ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าที่เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ให้สนิทแนบแน่นเพราะมันมีผลต่อความสัมพันธ์ในแนวระนาบนะครับความสัมพันธ์ในแนวระนาบของมนุษย์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องนะครับต้นมงต้นไม้ธรรมชาติสิ่งและสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งถูกสร้างที่เราต้องมีความสัมพันธ์ในแนวระนาบในแนวดิ่งกับพระเจ้าดีเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้เป็นของพระองค์
เราก็ไม่กล้าที่จะไปทำร้ายทำลายสิ่งถูกสร้างของพระองค์ที่อยู่รอบๆตัวเราหากจะเปรียบเหมือนกับเราเข้าไปในวังเพื่อจะพบในหลวงเราเข้าไปในเขตพระราชฐานซึ่งมีทั้งต้นไม้มีทั้งสัตว์ทรงเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าไปในพระราชวังเขตพระราชฐานด้วยความนอบน้อมระมัดระวังไม่ไปเด็ดดอกไม้ไม่ไปทำลายสัตว์ทรงเลี้ยงของผู้เป็นเจ้าของพระราชฐานนั่นคือพระมหากษัตริย์นั่นเองฉันในก็ฉันนั้นนะครับถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีพระองค์บอกว่าในจักรวาลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของฉันแม้กระทั่งตัวเจ้าเองฉันเป็นเจ้าของเจ้าไม่ได้สร้างตัวของตัวเจ้าเองมาฉันเป็นเจ้าของนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูแลรักษาตัวเองรักษาคนอื่นด้วยมันมีผลนะครับในเรื่องของความเชื่อนะครับส่วนเรื่องนรกสวรรค์นี้ก็ทุกศาสนาจะสอนนะครับหลักพื้นฐานของทุกศาสนาที่สำคัญก็คือความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในโลกหน้าและความเชื่อในนบีหรือศาสดาที่นำคำสอนพระเจ้ามาสอนนี่คือรากฐานของศาสนาที่เราจะเรียนกันนะครับคราวนี้เมื่อเราวันหนึ่งทุกคนดูไหมว่าทุกคนจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรคนไม่รู้เพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตนะครับพระเจ้าจะเอาชีวิตคุณเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนคุณไม่รู้เป็นเรื่องของพระเจ้าเพราะนั้นนะครับเมื่อโลกจริงที่เราต้อง ไปใช้ชีวิตเราก็จะเป็นที่ต้องเตรียมตัวแต่ว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าภาพของสวรรค์มันเป็นอย่างไรพระเจ้าก็บรรยายภาพเอาไว้ให้ว่าสวรรค์นะมันมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์มีทานน้ำใสไหลผ่านมีทานน้ำนมมีทานน้ำผึ้งนะครับคนอยู่ในสวรรค์จะได้ใส่ผ้าไหมใส่กำไรทองแม้จะเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ชายแต่ว่าในสวรรค์เนี่ยนะครับก็ได้ใส่นะครับจะมีเด็กนะครับคอยเวียนรับใช้อยู่จะมีสาวตากลมโตที่ไม่มีชายใดแตะต้องนี่คือภาพที่บรรยายนะครับถึงสวรรค์ในชีวิตหลังความตายและอีกอันหนึ่งที่เราจะชอบก็คือว่าในสวรรค์เมื่อเป็นโลกแห่งการตอบแทนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำงานแต่เรามีกินมีอย่างสบายผมว่าสภาพแบบนี้นะครับทุกคนชอบนะครับทุกคนเบื่อที่จะตื่นมาแต่เช้าตีสี่ครึ่งตีห้าออกมาจากบ้านรีบขับรถหรือขึ้นรถเมล์เบียดเสียดยัดเยียดกับผู้คนเพื่อจะไปทำงานกลับบ้านมาด้วยความเหนื่อยล้าอยากจะเออร์ลี่รีทายอยากจะให้มันเกษียณเร็วๆอยากจะลาออกทุกคนอยากอยู่ในสภาพที่มีกินมีใช้โดยไม่ต้องทำงานนี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานที่พูดถึงชาวสวรรค์และพระองค์ก็ให้เราได้เห็นสภาพนี้บนโลกใบนี้นะครับตอนที่อยู่ในครรภ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าจนสามารถประดิษฐ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอุลตราซาวด์ทำให้เรามองเห็นโลกในครรภ์มารดาซึ่งมีทารกอยู่นะครับช่วงเวลาในครรภ์มารดามันก็มีแค่9เดือนนะครับสมัยก่อนคนไม่รู้หรอกว่าทารกมีสภาพเป็นอย่างไรเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงแต่ว่าด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเห็นไหมครับมันพิสูจน์ได้เห็นความจริงทางศาสนาว่าโลกหน้าหลังความตายเนี่ยมันเป็นโลกที่แสนสบายเราไม่ต้องทำงานอุตสาห์ทำให้เราได้เห็นทารกอยู่ในครรภ์ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับได้กินอาหารผ่านทางสายสะดือโดยแม่นะครับผู้ตั้งครรภ์คัดเลือกคัดสรรอาหารอย่างดีเคยกินเผ็ดจัดๆนะครับพอตั้งท้องก็จะไม่กินพอเห็นกับลูกในครรภ์นะครับงั้นก็เลือกอาหารดีๆให้แม่ก็ทำหน้าที่แค่เคี้ยวแต่ว่าใครล่ะที่ทำหน้าที่ย่อยให้ไม่ใช่แม่พระเจ้าต่างหากที่สร้างระบบย่อยเอาไว้ให้ในร่างกายของแม่เพื่อที่จะคัดสรรอาหารอย่างดีมาสู่ทารกขณะที่อยู่ในครรภ์เห็นไหมทารกสบายถ้าหากว่าทารกที่อยู่ในครรภ์นะครับตามองเห็น
สิ่งที่อยู่นอกขันธ์มารดาว่าโอ้โหมันมีผลไม้หลากหลายชนิดเนื้อสัตว์มากมายนะครับต้มยำน้ำตกซุกเล็กพิซซ่าสารพัดทารกก็อยากจะออกมาไวๆเพราะมันมีสิ่งที่มากกว่าโลกในครรภ์มารดานะครับในครรภ์9เดือนทารกก็กินอาหารซ้ำซากอยู่งั้นนะครับแต่ข้างนอกครรภ์มารดาถ้าทารกเห็นผมว่าทารกก็อยากจะออกมาข้างนอกเร็วๆอยากจะออกมาตั้งแต่5เดือน6เดือนแล้วนะครับแต่พอออกมานะครับทารกยังไม่ได้กินอาหารอย่างที่ตัวเองเห็นหรอกยังต้องกินอาหารทิพย์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้คือน้ำนมน้ำนมแม่เป็นสิ่งมาปฏิหารอย่างหนึ่งเพราะปฏิหารหมายถึงว่าสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้และทุกวันนี้ก็จริงๆนะครับมนุษย์ยังไม่สามารถจะทำน้ำนมให้มีคุณสมบัติเหมือนกับนมแม่ได้แม้วิทยาศาสตร์โภชนาการจะเจริญก้าวหน้าอย่างไรก็แล้วแต่น้ำนมแม่จึงเป็นอาหารทิพย์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ในอกของแม่เพราะว่าเมื่อพระเจ้าส่งมนุษย์มาเกิดในครรภ์ให้มีชีวิตแล้วนะครับพระองค์จะรับผิดชอบต่อชีวิตสิ่งนี้เองถ้าเราทำความเข้าใจจะทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าส่งเรามาอยู่บนโลกใบนี้แล้วพระองค์ไม่ทอดทิ้งให้เราอดตายตั้งแต่เกิดนะครับออกมาอย่างโลกใบนี้เป็นโลกที่สองหลังจากโลกแห่งขันธ์มารดาเราได้รับอาหารทิพย์ก่อนแต่อาหารทิพย์เนี่ยมันมีจำกัดไม่เกิน2ปีมันก็หมดแล้วนะครับหมดจากอาหารทิพย์พระองค์ก็ประทานอาหารอีกมากมายที่พ่อแม่ของเราไม่ได้ไปมีส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารใดๆก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าเตรียมดินไว้ให้พระเจ้าเตรียมแสงแดดไว้ให้นะครับพระเจ้าเตรียมการโคจรของดวงจันทร์ของเมฆเพื่อให้มีฝนลงมาเพื่อทำอาหารให้แก่มนุษย์กินทุกอย่างพระองค์จัดเตรียมเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราคลอดพอเราโตขึ้นออกมานะครับกว่าจะได้อาหารที่เราเห็นอยู่บนโลกใบนี้นะครับหรือต้องไปพ่อปลูกเพื่อให้ได้มันมามันเหนื่อยบางทีได้มาแล้วเรานึกว่าจะเป็นสุขลาภแต่มันกลับกลายเป็นทุกขลาภนะครับบางคนมีเยอะนะครับแต่มานั่งทุกข์ตอนบ้านปลายชีวิตนะครับว่ามีเงินเยอะแยะอย่างไรมีแล้วมีปัญหาต่างๆนานาบางคนทิ้งสมบัติไปปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังในป่าในเขาเพื่อหาความสุขทางจิตวิญญาณไม่ต้องการความสุขทางกายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตมักจะไปอยู่ในบ้านปลายเราจึงเห็นว่ามีคนน้อยคนที่มาเรียนศาสนาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆสาวๆพวกคุณที่มาเรียนตรงนี้นะครับถือว่าโชคดีที่มีอย่างน้อยที่สุดความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตและอยากจะให้ชีวิตประสบความสำเร็จในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเพราะความสำเร็จเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่ในโลกนี้แต่มันต้องมีความสำเร็จในโลกหน้าด้วยนะครับก็เหมือนกับเด็กชั้นประถมเนี่ยคุณจะให้เรียนพิชคณิตไม่เข้าใจหรอกนะครับโตขึ้นมาถึงจะเข้าใจพิชคณิตเข้าใจตรีโกณนะครับต้องเรียนถึงระดับปริญญาโทถึงได้เข้าใจคณิตศาสตร์ชั้นสูงศาสนาก็เช่นกันแต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องของชีวิตเราเนี่ยเราจะไปรอเรียนตอนแก่ได้ไหมเพราะเราไม่มีหลักประกันอะไรได้ว่าเราจะอยู่ถึงอายุ70 80เราไม่มีหลักประกันเนี่ยเพราะนั้นนะครับการที่เราได้เรียนศาสนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าคุณเรียนแล้วแล้วคุณก็โอเคทิ้งไปก็คุณไม่มีศาสนาหรือไม่เอาศาสนาปฏิบัติศาสนามันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับคุณคุณเรียนฟรีๆไปนะครับทางการศึกษาเขาทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าบริโภคการศึกษานะครับบริโภคการศึกษาคือกินเข้าไปแล้วก็ไม่เอาไปใช้ประโยชน์เป็นการบริโภคนะครับแต่ว่าต้องเป็นการลงทุนนะครับการเรียนศาสนาเนี่ยคือการลงทุนให้แก่ชีวิตเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าเพราะนั้นเมื่อคุณรู้ตรงนี้แล้วนะครับผมจะบอกเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะมาเรียนกัน
นะครับเมื่อคุณมาอยู่โลกนี้แล้ว โลกนี้เนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าชั่วคราวดุนยาชั่วคราวของแต่ละคนนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันแต่ว่าวันหนึ่งนะครับทุกคนก็จะต้องลาจากโลกนี้ไปนะครับสวรรค์เนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่ามันมีอุปสรรคขวางหนามมากมายอยู่รายรอบสวรรค์แต่นรกเนี่ยมีสิ่งเย้ายวนเยอะแยะที่จะเอื้ออำนวยให้กับคุณเนี่ยไปสู่ขุมนรกได้อย่างง่ายดายแต่สวรรค์เนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นต้องเตรียมตัวแม้จะมีอุปสรรคเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้งานศิลปะว่าเราจะผ่านอุปสรรคได้ยังไงระหว่างอุปสรรคมันมีช่องให้เรารอดเข้าไปสวรรค์ได้ไหมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทุกศาสนาเนี่ยสอนหนทางหนึ่งจะไปสวรรค์คือการบริจาคบริจาคทานนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วจากมลทินแห่งความตระหนี่ฉีดเฉียวนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่สวรรค์เพราะการทำทานเป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่มีเงินนะเราทำทานได้ไหมถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสนาเราก็จนแล้วพอให้น้อยใจชีวิตคนอื่นเขาทำบุญทำทานก็เขามีสตงมีสตังแล้วก็อิจฉาเขาไอเราไม่มีสตังแล้วเราจะไปสวรรค์ได้ยังไงถ้าไปอิจฉาคนรวยนะครับแต่ศาสนาบอกว่าคุณไม่มีสตังคุณก็ยังทำทานได้ยิ้มให้กันก็เป็นการบริจาคทานการให้คำที่แนะนำที่ดีกับเพื่อนๆก็เป็นการบริจาคทานครับการเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายออกจากข้างถนนไปที่อยู่บนถนนออกไปข้างทางมันก็เป็นการบริจาคทานแม้กระทั่งการลูบหัวเด็กการลูบหัวเด็กกำพร้าเราก็ได้ผลบุญแห่งการบริจาคโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ถ้ามีเงินแล้วนะครับไม่ใช่มือล้วงกระเป๋าเฉยๆแล้วก็ยิ้มเป็นการบริจาคนะครับจ่ายเงินด้วยยิ้มไปด้วยรับผลบุญสองทางนี่ครับคือศิลปะในการใช้ชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อปฏิบัติตัวเพื่อนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จในโลกหน้าก็คือสวรรค์นะครับนั่นคือว่าสิ่งที่เราต้องเรียนนะครับก็คือเรื่องของชีวิตเรานำพาชีวิตเรานะครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของอิสลามเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในโลกนะครับอันนี้เรามาดู อิสลามแปลว่าอะไรนะครับมาเขียนอาหารอิสลาม มีนะครับโอเคมาดูว่าอิสลามแปลว่าอะไรอิสลามโดยภาษาหมายถึงความสันติรู้สึกออกสอบทุกครั้งนะทุกรุ่นด้วยไม่ได้บอกใบ้นะนะครับอิสลามโดยภาษาหมายถึงความสันติอันนี้เป็นความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งคือการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้าหมายถึงพระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนะครับนี่คือความหมายของการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านะครับคราวนี้ถ้าจะเอาความหมายรวมเต็มๆนะครับก็เอาคำว่าที่เกิดจากไปแทรกอิสลามแปลว่าความสันติที่เกิดจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระสงฆ์ผมจะเปรียบให้เล่นฟุตบอลเตรียมทีมมาอย่างดีฟุตบอลมีแพ้มีชนะไม่ว่าคุณจะเตรียมมาอย่างไรก็แล้วแต่ซ้อมมาอย่างไรก็แล้วแต่ว่าคุณลงสนามฟุตบอลเนี่ยสนามฟุตบอลมันมีกรอบมีกติกาอยู่นะครับโอเคถ้าแพ้แล้วไม่ยอมแพ้บอลแพ้คนไม่แพ้จิตใจคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นอย่างไรครับมันไม่มีความสุขมันคอยจะหาเรื่องทำให้คนอื่นพลอยเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเราเนี่ยนะครับมีทั้งสุขและทุกข์คุกเข้ากันไปนะครับทุกศาสนาจะบอกความจริงแห่งชีวิตในเรื่องนี้นะครับอย่างน้อยทางพุทธเนี่ยจะบอกว่าอริยสัจ4คือสัจธรรมเนี่ยคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกคนเกิดมาไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์ทุกคนมีทุกข์แต่ไม่ได้ทุกข์ตลอดไปมีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป
ศาสนาก็จะสอนวิธีการนะครับในการใช้ชีวิตเมื่อมีสุขว่าอย่าให้เกิดทุกข์ตามมาในขณะเดียวกันนะครับเมื่อมีความทุกข์ศาสนาก็จะสอนวิธีการใช้ชีวิตบริหารความทุกข์อย่างไรให้มีความสุขบนกองทุกข์ตามอัตภาพและหนึ่งในนั้นก็คือว่าเมื่อเกิดเคราะห์กรรมขึ้นมาเราไม่อยากให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราต้องทำยังไงให้เราสงบเพราะถ้าเราเอะอะโวยวายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสติแตกนะครับสติแตกนี่อันตรายยิ่งกว่าสติไม่มาสติไม่มานี่ปัญญาไม่เกิดแก้ไขอะไรไม่ได้เอะอะโวยวายคนข้างๆคอยรำคาญปัญหาก็ไม่ได้แก้นะครับก็ต้องตั้งสติแล้วก็ยอมรับเคราะห์กรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้มันเกิดแต่เมื่อเราคอนโทรลภายนอกไม่ได้เราต้องคอนโทรลภายในใจแต่การจะคอนโทรลภายในใจเราต้องมีความรู้ที่กระตุ้นให้เราเกิดความคิดว่าเฮ้ยเมื่อมันเกิดปั๊บเราต้องยอมไม่ให้เราเสียสติเพราะเราเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสติต้องไม่เสียอันที่สองศรัทธาต้องไม่เสียเพราะว่าพระเจ้าทดสอบคุณเนี่ยอิสลามสอนแบบนี้เคราะห์กรรมที่มันเกิดขึ้นพระเจ้าทดสอบคุณเพื่อต้องการจะยกระดับคุณถ้าคุณไม่รู้คุณก็สติแตกแต่สำหรับคนมุสลิมเนี่ยเขาเรียนรู้ศิลปะตรงนี้เพราะกรรมใดๆที่เกิดขึ้นนะเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการที่จะทดสอบเราเหมือนกับเราอยู่ในห้องเรียนอยู่ในชั้นเรียนอยู่สถาบันการศึกษาถ้าเราจะเลื่อนจากชั้นประถมไปสู่มัธยมไปสู่มหาวิทยาลัยเข้าเรียนต่อปริญญาโทคุณต้องผ่านการสอบถ้าคุณเป็นแค่ทหารเกณฑ์นะครับคุณก็เป็นแค่ทหารเกณฑ์แต่ถ้าคุณต้องเลื่อนชั้นคุณไปฝึกเป็นนาวิกโยธินแต่ถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นอีกสูงกว่านั้นอีกนะครับสูงกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นทหารคุณต้องไปฝึกหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำเพื่อติดฉลามขาวแล้วก็หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำนะมันฝึกกันปางตายนะครับบางคนคุมสติไม่ได้หลังจากฝึกมาไม่ผ่านด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านการฝึกหนักแบบโหดปางตายแล้วเนี่ยถ้าสำเร็จมานะครับจะได้ติดฉลามขาวเพื่อนร่วมรุ่นของคุณไม่จะเป็นนาวิกโยธินแล้วก็แล้วแต่เห็นคุณเดินมาต้องตะเบะให้คุณเพื่อแสดงความเคารพว่าคุณเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกมาให้ติดฉลามขาวปางตายเงินเดือนก็จะสูงกว่าค่าตอบแทนก็จะสูงกว่าฉะนั้นก็ฉันนั้นนะครับเมื่อประสบเคราะห์กรรมนะครับถ้าเราโวยวายผลจะมาแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณคุมสติได้ว่าพระเจ้าทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเราจะก้มหน้าก้มตาทำข้อสอบเพื่อให้ผ่านไปแล้วก็พระเจ้าจะไม่ทดสอบใครเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถแบกรับได้นะครับถ้าเราผ่านการทดสอบนะครับการผ่านการทดสอบก็คือหนึ่งต้องยอมรับสองต้องมีความอดทนนะครับแล้วยิ่งเรียนรู้สูงไปกว่านั้นอีกว่าไอ้ความอดทนเนี่ยคือการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นมันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณต่อพระเจ้าผู้ประสงค์ให้เคราะห์กรรมเกิดตรงนั้นนะครับยิ่งคุณอดทนคุณก็ยิ่งได้บุญมันเพราะว่ามันคือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าไงนี่คือศิลปะในการใช้ชีวิตที่เราพยายามจะสอนนะครับให้เราได้รู้กันนะครับคราวนี้ครับว่ามุสลิมคือผู้ที่ปฏิบัติตามอิสลามนะครับหมายถึงผู้ที่ยอมจำนนต่อพระเจ้านะครับคนเป็นมุสลิมผู้ที่นับถืออิสลามนะครับอันนี้ต่อไปให้เราทำความเข้าใจนะครับว่าอิสลามเนี่ยมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเราแงนหน้ามองไปบนท้องฟ้าเวลากลางคืนเราจะพบนะครับดาวนับแสนล้านดวงนะครับบางดวงเนี่ยใหญ่กว่าโลกเป็นพันเท่าแล้วบางดวงเนี่ยอยู่ไกลจากโลกจนตาเรามองไม่เห็นแต่ดาวนับแสนล้านดวงที่ถูกสร้างขึ้นมาในจักรวาลเนี่ยนะครับจะถูกกำหนดระเบียบมีวิถีของมันวิถีการโคจรนะครับของดวงดาวนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพราะพระองค์บอกไว้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ไม่เพียงแต่ว่าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งมาดาวนับแสนล้านดวงพระองค์สร้างมาแล้วนะครับพระองค์ทำให้มัน
สมบูรณ์และสมดุลพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดกฎระเบียบและทรงนำทางว่ามันจะต้องดำเนินวิถีโคจรไปอย่างไรเมื่อดาวนับแสนล้านดวงยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้านะครับจักรวาลจึงอยู่ด้วยความสงบความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่ดาวนับแสนล้านดวงยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยคำอธิบายนี้ดาวนับแสนล้านดวงรวมทั้งโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่มีดาวดวงใดฝ่าฝืนกฎระเบียบที่พระเจ้าได้วางไว้และไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนได้ด้วยถ้าหากว่ายกตัวอย่างโลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้ซึ่งถูกสร้างมาแล้วถูกจัดวางเอาไว้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์ถูกกำหนดให้หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงและถูกกำหนดว่าจะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์365.14 วันนะครับวันหนึ่งเกิดอุทธรณ์ต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หมุนมานานแล้วเวียนหัวขอหยุดหมุนสัก2-3 วิอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแค่หยุดหมุน2-3 วิเนี่ยนะครับอันตรายแล้วเพราะพลันที่โลกหยุดหมุนแรงดึงดูดจะไม่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตบนโลกใบนี้จะปลิวว่อนกระจายหมดแต่ว่าทุกวันนี้นะครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเพราะอะไรครับเพราะโลกยังเชื่อฟังคำบัญชาของพระเจ้านะครับตลอดเวลาโดยไม่อิดเอื้อนโดยไม่ฝ่าฝืนบนโลกใบนี้แตกต่างจากดาวดวงอื่นคือมีมนุษย์นะครับแล้วมนุษย์ก็เหมือนกับสัตว์นั่นแหละนะครับก็มีร่างกายนะครับในร่างกายก็มีระบบของอวัยวะที่พระเจ้าสร้างมาและถูกวางเอาไว้เหมือนกันหมดผ่าอกมนุษย์ดูหรือผ่าอกสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าอวัยวะในร่างกายของสิ่งมีชีวิตถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบหัวใจอยู่ประมาณราวอกซ้ายปอดอยู่สองข้างกระเพาะอยู่ตรงกลางนะครับมีตับไตไส้พุงเสี่ยงจี้ไม่เพียงแต่ถูกสร้างมาถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบแต่ว่าพระองค์ยังทรงนำทางคือกำหนดให้สิ่งเหล่านี้นะครับทำงานไปตามที่พระองค์ได้ทรงต้องการหัวใจพระองค์กำหนดว่าจะต้องประมาณต้องเต้นประมาณ73 ครั้งต่อ1 นาทีเพื่อจะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายตามใดที่อวัยวะในร่างกายของเรานะครับยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าคือเชื่อฟังพระองค์ตามนั้นร่างกายของเราก็เป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะภายในร่างกายของเราปฏิบัติดำเนินต่อคำสั่งของพระเจ้าเราต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยทางร่างกายทั้งมนุษย์และสัตว์เนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้ว เพราะอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าหัวใจอยู่ในอกเราปอดกระเพาะอยู่ในตัวของเราเราสั่งได้ไหมครับว่าวันนี้คึกขอหัวใจจะยังหวะเร็กเก้200ครั้งต่อนาทีสั่งไม่ได้กินอาหารดีๆมานะครับสั่งกระเพาะได้ไหมว่าเฮ้ยวันนี้ของแพงเว้ยนานๆได้กินทีอย่าเพิ่งย่อยอาทิตย์หน้าค่อยย่อยเสียดายเราสั่งไม่ได้อวัยวะเนี่ยนะครับมันถูกสร้างมาโดยพระเจ้าไม่ใช่เรามันเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อร่างกายอวัยวะทั้งหลายยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าแล้วร่างกายก็เป็นมุสลิมทั้งสัตว์ทั้งคนซึ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้โดยทางร่างกายนะครับเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะอวัยวะทุกชิ้นในร่างกายยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้ามนุษย์สัตว์เนี่ยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแม้จะมีแขนมีขามีหูมีตากินอาหารเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีสิ่งที่แตกต่างครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่เหมือนสัตว์และเหนือกว่าสัตว์สองสิ่งที่มนุษย์ได้รับจากพระเจ้าและสัตว์ไม่ได้รับนั่นคือสติปัญญานะครับที่สิ่งเป็นสิ่งมีค่าทุกศาสนาจะปกป้องสติปัญญาเอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์
ศาสนาพุทธจึงห้ามดื่มสุราเมรัยสิ่งมึนเมาเพราะมันจะทำลายสติปัญญานะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเคารพรูปเจเวตบูชาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับศาสนาพุทธก็ห้ามไม่มีในสมัยพุทธกาลยิ่งอิสลามห้ามเด็ดขาดเลยเพราะถือว่าเป็นการทำลายสติปัญญาไปเคารพบูชาสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่คือคำสั่งที่มีอยู่ในศาสนานะครับเพราะนั้นมนุษย์มีสติปัญญาจึงคิดเป็นสัตว์คิดไม่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สัตว์ไม่มีแต่มนุษย์มีนะครับนั่นก็คือ free will หรือ freedom of choice เจตนารมณ์เสรีในการจะเลือกปฏิบัติก็ได้ไม่เลือกไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับแพะแกะวัวควายเนี่ยจะต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายไม่มีสิทธิ์มาเลือกกินไก่ย่างน้ำตกซกเล็กมันต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายแต่สำหรับมนุษย์นะครับพระองค์ประทานอาหารให้นับร้อยนับพันอย่างวางไว้ข้างหน้าแล้วก็บอกเชิญกินตามสบายแต่ในอาหารจำนวนนับร้อยนับพันอย่างเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างที่พระองค์บอกว่าอย่าไปกินเลยกินไปก็ไม่มีประโยชน์เกิดโทษซะด้วยซ้ำไปแต่ไม่บังคับให้ตัดสินใจเราเองเพราะมีสติปัญญาแล้วนะครับพระองค์ต้องการที่จะพิสูจน์ต้องการจะทดสอบว่าเมื่อคุณมีสติปัญญาแล้วคุณเลือกอะไรคุณเลือกที่จะเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าไหมเชื่อกับเชื่อฟังไม่เหมือนกันเชื่อในภาษาอังกฤษ believe เชื่อฟังคือ obeyนะครับถ้าหากว่าคุณเชื่อพระเจ้าและคุณเชื่อฟังพระองค์นะครับกินในสิ่งที่พระองค์อนุญาตงดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามนะครับคุณก็เป็นมุสลิมด้วยความสมัครใจหลังจากที่ร่างกายของคุณเนี่ยเป็นไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะอวัยวะในร่างกายของคุณทุกชิ้นปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนแต่ตรงนี้พระองค์อนุญาตให้คุณเลือกถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์คุณก็เป็นมุสลิมโดยสติปัญญาดังนั้นการเป็นมุสลิมไม่ได้หมายความว่าคุณเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมแล้วคุณเป็นมุสลิมอันนั้น by chance คุณเกิดมาในครอบครัวมุสลิมที่คุณไม่ได้เลือกคุณเป็นมุสลิม by chance นะครับแต่ว่าคุณโชคดีที่เกิดในครอบครัวมุสลิมแต่คนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่คุณมาเรียนรู้ปั๊บโอเคคุณเลือกเพราะคุณมี freedom of choice คุณเลือกที่จะรับอิสลามนะครับคุณก็เป็นมุสลิม by choice นะครับเพราะนั้นเมื่อคนมาเป็นมุสลิมปั๊บพระเจ้าก็ให้โบนัสพิเศษนะครับพลันที่กล่าวคำปฏิญาณยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าที่จะเคารพสักการะแต่เพียงผู้เดียวแล้วเนี่ยพระองค์ทรงรู้ว่าคุณเลือกเกิดไม่ได้พระองค์ให้โบนัสพิเศษที่คนมุสลิมอิจฉาอยากจะได้บ้างคืออะไรครับพระองค์อภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้ไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไรเพราะมนุษย์ทุกคนมันทำบาปด้วยกันนั้นนะครับบาปเล็กบาปน้อยบาปเพราะอยากลองอยากรู้นะครับมันสะสมกันมาเรื่อยๆแต่ว่าการได้รับอภัยโทษบาปเนี่ยนะครับจากบาปเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ไอ้ยมผมเป็นมุสลิมเดิมๆผมไม่ได้สิทธิอันพิเศษอันนี้แล้วเพราะอะไรผมเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นมุสลิมแล้วอิสลามกำหนดเอาไว้ว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่มุสลิมต้องส่งลูกของตัวเองไปเรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบเพื่อที่จะละหมาดได้นะครับตั้งแต่อายุ10ขวบเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่อิสลามกำหนดไว้นะครับนั้นนะครับและอิสลามนี่ถือว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยจะเกิดในครอบครัวของศาสนิกใดก็แล้วแต่หากเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ วัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับหมายถึงวัยที่พอจะรู้ผิดชอบชั่วดี
ไม่ใช่15ไม่ใช่17นะครับแต่หมายถึงวัยที่เด็กผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เด็กเริ่มมีอาการฝันเปียกมีความรู้สึกทางเพศละเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ตกเถียงกันอยู่ไงว่าจะลงโทษเด็กวัย12ถ้าหากว่าทำผิดไม่ใช่วัย15แล้วเพราะอาชญากรรมนะครับปัจจุบันเนี้ยผู้ประกอบอาชญากรรมเนี่ยอายุมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ12มันปั้มกันแล้วอ่ะเห็นไหมฮะเพราะนั้นความรับผิดชอบชั่วดีมันต้องเริ่มในวัยที่พระเจ้ากำหนดว่าเมื่อมีความรู้สึกทางเพศสำหรับเด็กผู้ชายนะครับจะเข้าไปสู่วัยผู้ใหญ่สำหรับเด็กผู้หญิงความเป็นผู้ใหญ่เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกเมื่อก่อนก็12 13นะครับเดี๋ยวนี้มันลดลงมาแล้วครับเนื่องจากว่า1อาหารการกินที่มีฮอร์โมนโดยเฉพาะไก่กินเป็นประจำไก่มีฮอร์โมนฮอร์โมนก็ไปสะสมก็เร่งทำให้เด็กเจริญวัยเร็วขึ้นมีฮอร์โมนในร่างกายมากขึ้นอันที่2ก็คือสื่อมือถือผ่านหูผ่านตาเข้าไปไปกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเพราะนั้นนะครับปัจจุบันนี้เด็กอายุบางที10ขวบเด็กผู้หญิงก็มีประจำเดือนกันละนะครับเด็กคนใดก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ตามเกณฑ์ที่อิสลามกำหนดเอาไว้นะครับพระเจ้าไม่เอาโทษเมื่อไม่เอาโทษก็ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ตกนรกไปอยู่ที่ไหนหลังความตายหลังความตายมันมีอยู่สองที่ที่ไปครับไม่นรกก็สวรรค์สยามพารากอนไม่มีเมื่อพระเจ้าไม่เอาโทษคุณไม่ต้องตกนรกก็ไปอยู่ในสวรรค์เพราะนั้นคนมุสลิมรู้ความจริงเรื่องนี้เวลาลูกของตัวเองนะครับเสียชีวิตในวัยเด็กอาจจะเสียดายแต่ไม่เสียใจมากนักนะครับเพราะรู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยได้เข้าสวรรค์แล้วจะเป็นห่วงก็ไอ้ลูกที่เรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละนะครับมันเดินเฉียดนรกอยู่ทุกวันทุกวันจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ไหมแม่อยากจะนอนตายตาหลับเห็นลูกเข้าสวรรค์เห็นไหมครับไอ้พวกเราในทั้งนี้นี่มีใครอายุต่ำกว่า12กุนายกมือขึ้นครับผมให้เวลาสัก3วิทำหน้าเป็นทารกอายุต่ำกว่า12มีไหมไม่มีนะทุกคนเลยวัยผู้ใหญ่ละนะครับก็การเข้าสวรรค์ฟรีๆแบบเด็กเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละแต่ถ้าคุณยังอยากจะเข้าสวรรค์อยู่นะครับคุณก็ต้องเรียนรู้วิถีทางที่จะเข้าไปนะครับพุทธเป็นวิถีนะครับในการปฏิบัติตัวอริยสัจ4บอกว่าทุกคนมีทุกข์แต่ทุกข์นั้นต้องมีสาเหตุสมุทัยมันเป็นกระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนความคิดทางวิทยาศาสตร์ทุกข์สมุทัยสาเหตุทำไมถึงทุกข์แล้วก็นิโรธดับทุกข์ครับแต่พระพุทธองค์ก็บอกถึงวิถีแห่งการดับทุกข์นั่นก็คือมรรค8ทุกสมุทัยนิโรธมรรค8สัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาวาจาคนที่เป็นชาวพุทธรู้ดีกว่าผมนั่นคือวิถีทางที่จะให้พ้นทุกข์แต่พ้นทุกข์แล้วไปไหนก็ไปสู่ความสุขอิสลามคือแนวทางที่ไปสู่ความสงบความสันติสุขพูดกันคนละอย่างเท่านั้นเองแต่มีวิถีที่คล้ายๆกันเห็นไหมฮะเพราะนั้นอิสลามจึงเป็นวิถีชีวิตไม่ได้เป็นแค่เพียงศาสนาที่มีแต่แค่เพียงละมาถือศีลอดใจตะกาดไปนมัสการไม่ใช่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยควบคุมวิญญาณของเราให้อยู่บนวิถีทางที่ถูกต้องที่จะนำเราไปสู่สัมปรายภพที่ดีงามในโลกหน้าเป็นวิธีการละหมาดการถือศีลอดซึ่งควรจะได้เรียนกันนะครับการจ่ายซะกาตการไปทําฮัจญ์นะครับคุณจะต้องเรียนกันไปเพื่ออะไรเพื่อประคองชีวิตของคุณให้อยู่บนทางที่จะไปสู่สวรรค์นะครับและนอกจากการปฏิบัติศาสนกิจแล้วเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยมีข้อห้ามศีลคือข้อห้าม
ธรรมคือข้อใช้ในอิสลามมีหลักของฮาลาลอนุมัติให้ทำให้กินฮารามตรงข้ามกับฮาลาลคือสิ่งต้องห้ามเพราะนั้นทุกศาสนาจะมีคำสอนนะครับเรื่องของศีลธรรมสิ่งอนุมัติสิ่งต้องห้ามแต่ในอิสลามถือว่าศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดทุกคนต้องถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนกันหมดถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคุณต้องละหมาดเหมือนกันคุณต้องถือศีลอดเหมือนกันคุณต้องจ่ายซะกาตเหมือนกันถ้ามันเข้าข่ายตามกฎเกณฑ์ศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดทุกคนต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในตลาดในครอบครัวในสำนักงานมันต้องมีทั้งศีลมันต้องมีทั้งธรรมจึงจะทำให้ชีวิตของเราชีวิตของคนอื่นชีวิตส่วนร่วมชีวิตสังคมมีความสงบเพราะความมุ่งมั่นปรารถนาของทุกศาสนาก็คือการต้องทำให้คนเนี้ยได้เกิดความสงบแต่ความสงบมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดจากข้างในก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็น inside out ออกมาข้างนอกนะครับโอเคอันนี้เรามาดูอิสลามเป็นวิถีชีวิตที่พระเจ้าประทานมาเพื่อเป็นระบบการดำเนินชีวิตแก่มนุษย์ผ่านทางนบีต่างๆแล้วก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยนบีมูฮัมมัดดังนั้นนะครับถ้ามีข้อสอบถามว่าอิสลามเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่เริ่มสมัยนบีมูฮัมมัดนะอิสลามเริ่มมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกพระเจ้าประทานวิถีชีวิตมาให้แล้วก็ผ่านประทานผ่านนบีหรือศาสดาต่างๆจนกระทั่งมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมูฮัมมัดนะครับแล้วก็เป็นระบบการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ทุกด้านตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตั้งแต่เรื่องส่วนตัวส่วนตัวไปจนถึงเรื่องครอบครัวเรื่องของสังคมเรื่องของการทำสงครามเรื่องทำสัญญาสันติภาพนะครับโอเคให้เรามาดูนะครับไอ้ผมให้ดูภาพว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลแล้วพระองค์ก็มีกฎในจักรวาลสร้างร่างกายของมนุษย์มาก็มีกฎชีวภาพแต่ว่าเมื่อมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้มนุษย์จะต้องถูกทดสอบเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ประทานกฎแห่งธรรมดำเนินชีวิตเพื่อให้เรามาปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะผ่านการทดสอบนะครับแล้วก็ดังที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเรื่องของศาสนานะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแล้วก็มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ศาสนาเนี่ยนะครับถูกประทานผ่านบรรดานบีทั้งหลายมานะครับก็ทำให้เราได้รู้นะครับว่าศาสนาเดิมมีที่มาจากพระเจ้านะครับแล้วถูกประทานผ่านทางศาสดาจะร้อยพันศาสดาก็ศาสนาเดียวกันคือศาสนาที่มาจากพระเจ้านะครับโอเคเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าฝรั่งเขารู้นะว่ามหาบุรุษคนสำคัญของโลกเนี่ยคือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานคนหนึ่งของนบีอิบรอฮีมหรืออับราฮัมนะครับอันนี้ให้เราได้รู้ว่าศาสนาเนี่ยมาจากพระเจ้านะครับถูกส่งมายังมนุษย์โดยถูกประทานให้แก่นบีที่คนมักจะเรียกกันว่าศาสดาซึ่งไม่ถูกนักเพราะศาสดาคือผู้ที่ก่อตั้งลัทธิหรือว่าความเชื่อแต่นบีเนี่ยคือผู้ที่นำสารพระเจ้ามาบอกแต่การนำสารจากพระเจ้ามาบอกนบีเนี่ยจะต้องมีทูตสวรรค์ซึ่งเรามองไม่เห็นเป็นสื่อกลางแล้วนบีก็มาบอกต่อแก่มนุษย์ในภาษาของผู้คนที่นบีอาศัยอยู่นะครับอยากจะให้เราได้เห็นภาพรวมๆก่อนที่จะปิดการบรรยายเรื่องมาเข้าใจอิสลามกันเถิดเนี่ยนะครับก็ให้เราดูว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วทุกคนหนีความตายไม่พ้นจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ตายที่ไหนตายอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ทุกคนต้องตายแต่ระหว่างชีวิตนะครับเกิดมากับตายเนี่ยมันมีการทดสอบนะครับแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะครับไปที่สุสานไปรอนะครับเหมือนกับล็อบบี้แล้วก็วันหนึ่งนะก็มีการสอบสวนในสุสานเป็นพรีเทสต์ง่ายๆ 2-3 คำถามพระเจ้าของคุณคือใครมาโลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงรู้จักดารารู้จักชื่อพระบิดาเยอะแยะแต่ไม่รู้จักพระเจ้าเป็นไปไม่ได้วิญญาณจะตอบเห็นไหมฮะเป็น pretest ในหลุมฝังศพนบีของคุณเป็นใครถ้าคุณศรัทธาในนบีดารา
สิ่งที่ศาสนาบอกวิทยาศาสตร์มันไม่บอกแม้มันจะมีเรดาร์สำรวจน้ำมันใต้ดินไปลึกๆมันถ่ายภาพวิญญาณที่อยู่ในหลุมฝังศพไม่ได้ทุกวันนี้จะถ่ายได้ก็โอเคแค่เพียงร่างกายที่เน่าเปื่อยหรือว่ายังเป็นมัมมี่อยู่มันเอ็กซเรย์ได้แต่วิญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเรดาร์นะครับเครื่องตรวจใดๆก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้ทุกคนรอในหลุมฝังศพเวลาในหลุมฝังศพกับเวลาบนโลกนี้เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับเหมือนกับเวลาที่เส้นศูนย์สูตรกับเวลาที่ขั้วโลกเหนือกลางวันกลางคืนมันยาวไม่เท่ากันพระเจ้าแสดงให้เห็นนะครับวันที่โลกมาถึงทุกคนจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพแล้วก็จะมีการพิพากษาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะไปสวรรค์หรือไปนรกซึ่งคุณเลือกเองคุณต้องเตรียมตัวเองนะครับให้เราได้เห็นว่าชีวิตประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณบุคสติปัญญาชีวิตเป็นของพระเจ้านะครับเราต้องดูแลรักษาชีวิตของตัวเองและของคนอื่นรักษาชีวิตได้บ่องแผ้วนำพาชีวิตให้ถึงเป้าหมายคือสวรรค์ในโลกหน้านะครับแล้วก็จะให้เห็นนะครับเป็นภาพสรุปว่าเวลาคุณมาเรียนอิสลามเนี่ยอิสลามมีโครงสร้างอย่างไรมีหลักศรัทธาเหมือนกับทุกศาสนาศรัทธาและมีปฏิบัติเพื่อรักษาความศรัทธาเพื่อยืนยันความศรัทธาและมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแต่เรื่องของหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนิดเดียวนะครับแล้วก็จะต้องมีเรื่องของสังคมนะครับในเรื่องของสังคมมันก็ต้องเริ่มต้นแต่สังคมเล็กๆคือครอบครัวนะครับแล้วมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของการปกครองเพราะว่าสมัยก่อนในช่วงเวลาที่โลกไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลมาออกกฎหมายมนุษย์ใช้อะไรเป็นกฎหมายในการจัดระเบียบตัวเองครอบครัวและก็สังคมคำตอบก็คือใช้กฎของศาสนานะครับเป็นกฎหมายมาก่อนนะครับแล้วก็ในอิสลามก็มีคัมภีร์กุรอานเป็นเหมือนกับรัฐธรรมนูญนะครับแบบอย่างคำสอนของนบีมูฮัมมัดที่เรียกว่าซุนนะห์เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับกฎหมายลูกนะครับทั้งสองเนี่ยรวมกันแล้วเราเรียกว่าชาริอะห์ชาริอะห์ก็คือกฎหมายอิสลามซึ่งเราจะได้เรียนกันนะครับ17สัปดาห์ที่พวกคุณอยู่กับเราเราก็จะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้พระอาจารย์สุไลมานได้พูดแล้วว่าภารกิจของเราที่นี้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามแก่คนทั่วไปโดยที่เราไม่มีการบังคับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังขอวิงวอนต่อสวัสดิ์พระบุญเจ้าได้ทรงประทานทางนำในการดำเนินชีวิตให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีครับวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ